สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่ We Study Inter Open House Live on Facebook นะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์เย็นนะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังอาจจะกำลัง work from home อยู่หรือว่ากลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาฟังไลฟ์นี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ปรางทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะใช้ในการแพลนว่าโอเคเราเทคอินโฟเมชันมาแล้วเราอยากจะแพลนว่าเราจะไปเรียนอะไรดีในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเรามาสู่ไลฟ์ครั้งที่5แล้วคือ EP 5แล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะคะจาก Webster University นะคะมหาวิทยาลัยดังของอเมริกานะคะแต่วันนี้นะอย่างจะบอกเลยว่าคือเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่มีแพลนว่าอยากจะเรียนโซนยุโรปนะคะวันนี้เนี่ย Webster University นะคะที่ไลเดนประเทศเนเธอร์แลนด์เขาจะมาไลฟ์ให้ฟังว่าเฮ้ยข้อมูลในการที่จะไปเรียนเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระบบการเรียนของเขาเป็นยังไงนะทำงานได้หรือเปล่านะคะค่าเรียนเท่าไหร่แต่พี่บอกก่อนเลยว่าไลฟ์วันนี้นะแน่นอนว่าน้องๆหลายๆคนจะเกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์อ่ะมันก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยคือเป็นประเทศแถบยุโรปใช่ไหมคะแน่นอนว่าค่าครองชีพหรือว่าความปลอดภัยความน่าอยู่นะคะติดอันดับโลกอยู่แล้วแต่ค่าครองชีพประหยัดนี่พอค่าของที่ประหยัดเนี่ยทำให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยโอเคมันน่าสนใจนะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยดังของอเมริกาด้วยนะคะซึ่งระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่จาก Webster เนี่ยมาร่วมไลฟ์กับทางเรานะคะแล้วน้องๆก็แน่นอนว่าจะได้รับอินโฟเมชันจากเจ้าหน้าที่มาเองเลยนะคะและที่สำคัญคือว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยนะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่คอยดูแลน้องๆอีกนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนเด็กไทยทั้งหลายเนาะโอเคตอนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับพี่ตูนนะคะพี่ตูนจาก Webster University นะคะ Leiden Campus ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะพี่ชื่อพี่ตูนนะคะเป็นตัวแทนของ Webster University Leiden ก็คือประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็หลักๆคือพี่เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของโปรเซสพวกเอกสารต่างๆเวลาน้องยื่นมานะคะผ่านแล้วก็ส่งต่อให้กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้ทางพี่เนี่ยมีข่าวดีแบบว่าเยอะมากๆที่จะมาบอกน้องๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแบบว่าคุยรายละเอียดคร่าวๆของในส่วนของตัวมหาลัยพวกรายละเอียดว่าทำไมจะต้องไปเรียนที่นี่มหาลัยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมีโปรแกรมกี่ปีคอร์สอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกหมดเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอบอกก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องไปเรียนที่Webster University Leidenต้องบอกก่อนว่า University เนี่ยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เมืองอัมสเตอร์ดัมคือโลเคชันเนี่ยมันจะอยู่แบบว่าระหว่างอัมสเตอร์ดัมกับเดอะเฮกซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณแบบ 20-30 นาทีเนาะเดินทางจากในตัวเมืองไปมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้บริการทางด้านเทรนหรือว่าพวกรถเมล์ได้นะคะทำไมต้องไปเรียนที่นี่เนาะคือต้องบอกก่อนว่าLeiden เนี่ย Webster University เนี่ยคือเป็นสถาบันเดียวสำหรับแบบ Higher Education นะคะที่ Offer American Accredited ก็คือถ้าเกิดน้องไปเรียนเนี่ยคือยังไงหลักสูตรเนี่ยถึงแม้ว่าไปเปิดที่ Netherland Campus นะคะแต่ว่าตัวหลักสูตรก็ยังคงเป็น American อยู่ดีนะคะแล้วก็มีนักศึกษามากกว่าแบบ50ประเทศทั่วโลกเลยนะคะณตอนนี้ซึ่งถือว่าถ้าเกิดน้องไปเรียนเนี่ยน้องเป็นคนไทยเนี่ยน้องก็ยังไปเจอแบบว่านักศึกษาต่างชาติที่แบบหลากหลายประเทศเลยมีทั้งแบบเวสเทิร์นมีทั้งแบบเอเชียนคือแบบว่าน้องสามารถได้แบบว่าฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวคือใช้ภาษาอังกฤษแน่ๆนะคะคือไม่ได้แบบว่าพูดภาษาไทยกับเพื่อนพอน้องอยู่ที่นู่นแล้วยังไงคือก็ต้องใช้แบบภาษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อดีของถ้าเกิดน้องเรียนของที่ Webster Leiden แล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะทำ transfer credit ได้นะคะในช่วงตอนที่น้องเรียนอยู่ที่นู่นอย่างสมมุติว่าน้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยปีนึง
รู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนแบบแคมปัสอื่นอาจจะเป็นที่อเมริกาหรืออาจจะเป็นแคมปัสที่มีในยุโรปคือต้องบอกก่อนว่าตัวแคมปัสของเว็บสเตอร์เนี่ยเขามีแบบ9ประเทศทั่วโลกนะคะคือน้องสามารถที่จะทำออปปอร์ทูนิตี้ตรงเนี้ยตอนช่วงระยะเวลาที่เรียนอยู่เหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะไปเอาบรรยากาศแบบ environment ของประเทศอื่นแล้วก็คือข้อดีก็คือน้องจะได้แบบเจอพบปะแบบผู้คนได้เรียนรู้แบบว่าวิถีชีวิตของเมืองนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะคือสูงสุดที่สามารถทำเครดิตทรานสเฟอร์ได้เนี่ยก็คือ2 semester คือน้องสามารถที่จะทำตอนไหนก็ได้อย่างถ้าเกิดน้องเรียนปริญญาตรีเนี่ยปริญญาตรีเรียน4ปีอยู่แล้วเราอาจจะอยากทำเครดิตทรานสเฟอร์ตอนปี3ก็ได้หรือปี2ก็ได้ก็คือสามารถที่จะแบบว่าดูตามความเหมาะสมของเราว่าเราอยากจะไปช่วงไหนนะคะส่วนเครดิตทรานสเฟอร์เนี่ยเวลาทรานสเฟอร์ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยแล้วกลับมาจะต้องมาซ้ำอีกหรือเปล่าคือเครดิตมันทรานสเฟอร์ได้อยู่แล้วค่ะคือกลับมายังไงน้องก็คือมาเรียนที่แคมปัสมาจบที่แคมปัสตัวเองปกตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือที่ Webster Leiden เนี่ยคลาสเนี่ยเขาเล็กมากนะคะคลาสไซส์เวลาจำนวนนักเรียนในห้องเรียนข้อดีก็คือน้องสามารถที่จะมีเหมือน interaction กับทางอาจารย์ได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าใกล้ชิดเนาะอย่างแบบบางทีเนี่ยถ้าเราเรียนแบบกับคลาสที่ใหญ่ๆเกินบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าแบบเวลามีคำถามเราก็จะไม่กล้าต้องบอกก่อนว่าแบบคือบางทีพี่ก็มีประสบการณ์การเรียนแบบนี้เนาะคือเราจะรู้สึกว่าแบบเราชอบเป็นเด็กหลังห้องอ่ะเราไม่ชอบเป็นเด็กหน้าห้องว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่กล้ายกมือถามอะค่ะแต่ว่าคลาสที่เว็บสเตอร์เนี่ยแม็กซิมัมที่เขาแบบว่ามีเด็กเรียนอยู่ในห้องเนาะต่อหนึ่งวิชาเนี่ยก็คือจะอยู่แค่ประมาณแบบไม่เกิน15คนนั่นก็คือถือว่าเป็นข้อดีสำหรับเรานะถ้าเกิดเวลาแบบเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีคำถามนอกรอบหรือถ้าเกิดเราเรียนอยู่อาจารย์กำลังอธิบายอยู่แล้วเราไม่เข้าใจเราก็คือยังสามารถที่จะยกมือกล้าที่จะถามได้อันนั้นก็คือเป็นข้อดีนะสำหรับแบบว่าคลาสที่จำนวนแบบเล็กๆ เราก็ยังสามารถที่จะแบบใกล้ชิดได้นะคะแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของที่แคมปัสไลเดนเลยเนี่ยก็คือน้องอาที่มา apply post study visa หลังจากน้องเรียนจบนะคะ1ปีก็สามารถที่จะแบบว่าทำงานได้อย่างบางทีถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าแบบคือหลังจากเรียนจบแล้วยังไงอ่ะต้องกลับประเทศหรอหรือว่าคือยังหรือว่าคือทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นทำได้ค่ะน้องสามารถที่จะ apply ตัว post study visa แล้วถ้าเกิดน้องถามว่าแล้วงานล่ะมันมีให้เราทำหรอข้อดีอีกข้อนึงก็คือแบบว่าของที่ Leiden เนี่ยเขามีCareer Center ที่จะคอยซัพพอร์ตน้องในเรื่องของพวกการหางานนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการทำ CV อะค่ะเขาก็คือจะมีแบบก็คือสามารถที่จะแบบว่าเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็ไปดูว่าการเขียน CV ที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงเพราะว่าทางแบบว่า Career Center เนี่ยเขาก็จะช่วยเราในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าจุดเด่นหลายๆด้านเนาะว่าทำไมถึงต้องไลเดนจริงๆแล้วมันก็แบบว่ามีอยู่หลายข้อแต่ว่าอันนี้ก็คือพี่ลิสต์มาแบบว่าที่มันเด่นจริงๆที่แบบทำไมต้องที่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมอะค่ะถ้าเกิดน้องถามว่าที่ของไลเดนเนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างคือของแคมปัสที่นี่เปิดโปรแกรมทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะซึ่งมี4สาขาด้วยกันหลักๆเลย4สาขาก็คือจะมีพวกคอมมูนิเคชันมีเดีย1นะคะแล้วก็จะมีอาร์ตแล้วก็จะมีเอดูเคชันนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบบิสเนสก็คือน้องสามอย่างบางคนถ้าเกิดมองในเรื่องของตัวพวกไซโคโลจีบิสเนสต่างๆนะคะก็คือที่นี่ก็คือมีเปิดหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ามีสาขาที่ตามที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าแนะนำว่าติดต่อทางพี่ๆ V Study Inter อีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เขาจะมีลิสต์อยู่ในพวกของตัวรายละเอียดแล้วก็การเรียนนะคะถ้าเกิดถามว่าปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยใช้ระยะเวลาเรียนกี่ปีเดี๋ยวพี่พูดปริญญาตรีก่อนเนาะปริญญาตรีเนี่ยจะเรียนทั้งหมด4ปีนะคะมีทั้งหมด128เครดิตค่ะ128เครดิตปีนึงเนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเรียนกี่เทอมปีนึงจะมี2 semester นะคะ semester นึงเนี่ยก็คือจะเรียนประมาณ16 week นะคะถ้าปริญญาโทเนี่ยเป็นโปรแกรม2ปีนะคะปีนึงก็คือเรียน2 semester เหมือนกันเครดิตเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เราเลือกเครดิตที่ต้องเก็บเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ36เครดิตถึง48เครดิตก็จะแล้วแต่ว่าเราเลือกตัวสาขาอะไร
อย่างถ้าเกิดเราเลือกตัวคอร์สแบบ MBA MBA เนี่ยก็คือจะอยู่ที่สแตนดาร์ดประมาณ36เครดิตนะคะเป็นโปรแกรม2ปีปอโทก็คือสามารถที่จะทำเครดิตทรานสเฟอร์ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องแบบว่าปริญญาตรีก็คือสูงสุดเลย2เซมิสเตอร์ถ้าเกิดเรารู้สึกแบบเราเรียนที่แคมปัสนี้แล้วแล้วเราอยากจะทรานสเฟอร์ไปที่แคมปัสอื่นที่ประเทศอื่นก็คือสามารถทำได้ในช่วงที่เราเรียนเหมือนกันนะคะในช่วงคาบเกี่ยว intakeใช่แล้วก็ในส่วนของintake นะคะ intake เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีนึงเนี่ยในเรื่องของการรับสมัครอะค่ะเขาจะมีเปิดรับทั้งหมด5 intake ด้วยกันนะคะ5 intake ด้วยกันก็คือมีเริ่มตั้งแต่มกรามีนาพฤษภาสิงหาแล้วก็ตุลาแต่พี่ต้องบอกก่อนว่าอย่างถ้าเกิดนะตอนนี้ค่ะถ้าเราสนใจพร้อมแบบมีเอกสารพร้อมสามารถที่จะยื่นแอปพลิเคชันนะคะผ่านทางพี่ปางรอบถัดไปก็คือจะเป็นรอบสิงหาแล้วก็ตุลานะคะโอเคถ้าเกิดถามอะค่ะตัวแคมปัสต้องบอกก่อนว่าแคมปัสของที่ไรเนี่ยตอนนี้จำนวนนักศึกษาถามว่าเยอะไหมจริงๆนักศึกษาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือมีแค่ประมาณแบบว่าอาจจะประมาณ 3-400 นะตอนนี้นะคะแต่ว่าอลัมไนที่จบไปแล้วเนี่ยมีประมาณกว่า 2,000 กว่าคนเลยแล้วตอนนี้ก็คือทำอยู่ในแบบว่าอุตสาหกรรมทำแบบบางทีก็มีบางคนที่อาจจะแบบว่าทำงานอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมด้วยบางคนก็คือทำงานในแถบยุโรปนะคะก็คือจะมีแบบอลัมไนค่อนข้างหลากหลายเลยซึ่งเราก็คือจะมีแบบว่าเป็นเหมือนเครือข่ายเป็นเหมือนแบบว่าบิ๊กคอนเนคชั่นเหมือนกันถ้าเกิดเวลาเราอยากจะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางมหาลัยก็คือจะมีคอนเนคชั่นเวิลด์ไวด์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานถ้าเกิดน้องถามว่าถ้าเรียนที่ Webster Leiden นะคะช่วงตอนที่น้องเรียนอยู่เนี่ยทำงานได้หรือเปล่าทำงานได้ค่ะแต่ว่าเขาก็คือจะมีจำกัดเหมือนกันว่าอาทิตย์นึงเนี่ยคือได้กี่ชั่วโมงอาทิตย์นึงเนี่ยก็คือจะได้นะคะสูงสุดเลยก็คือไม่เกิน16ชั่วโมงคือถ้าเกิดน้องตอนเรียนแล้วอยากจะหาจ็อบพิเศษพาร์ทไทม์อะค่ะก็คือสามารถที่จะหาได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่น้องจะต้องแบบเวลาหางานเราต้องเตรียมเนี่ยก็คือเตรียมพวก CV เนาะเวลาแบบไปยื่นสมัครอะค่ะก็คือสามารถที่จะไปยื่นตามร้านที่เราอยากจะทำงานได้ก็คือมีหลากหลายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นอะไรที่เราอยากจะหาที่มันว่างอยู่นะคะหรือบางที Career Center อะค่ะที่พี่บอกตัว Career Center เนี่ยเขาจะช่วยเรามากในเรื่องของแบบมีงานอะไรว่างอยู่นะตอนนี้บางทีเนี่ยเขาก็คือจะมีแบบแผ่นแปะประกาศอยู่ที่แบบว่าที่แบบเซ็นเตอร์เองนะว่าตอนนี้ที่ไหนมีรับสมัครงานบ้างคอมพานีไหนตอนนี้ที่แบบว่ากำลังรีคูทคนอยู่ซึ่งสำหรับพี่มันก็มองแบบเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่เราแบบจะได้แบบโอกาสจากตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวพี่ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของทุนการศึกษาของที่ Webster ค่ะใช่ของ Webster เลยนะตอนนี้นะคะทุนที่เขาให้กับน้องๆเนี่ยสูงสุดเลยนะปริญญาโท 50% ฟังไม่ผิดนะคะ 50%50% 50% ใช่คืออันนี้คือแบบว่าถือว่าแบบให้แบบเยอะมากเลยนะถ้าตัวถ้าเกิดของคอร์สปริญญาโทอะค่ะค่าเรียนเนี่ยหลังจากหักเน็ตแล้วนะหักสกอลาร์ชิพแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 16,000 ยูโรนะคะ 16,000 ยูโรประมาณนะ2ปีคอร์ส2ปีนะคะไม่ใช่คอร์สแบบว่าปีต่อปี 16,000 นี่คือ2ปีเลยนะคะของน้องปอตี 45% เลยให้นะคะก็คือไม่ต้องน้อยใจไปว่าแบบเอ้ยโทรให้แล้วปอตีมีให้หรือเปล่าปอตีก็ให้เหมือนกัน 45% ค่ะถ้าเราสนใจอยากที่จะแบบว่าได้ทุนเนาะคือต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่แนะนำว่าต้องส่งเอกสารสมัครเข้ามาก่อนตอนนี้นะคะเพราะว่าทุนเนี่ยเขาให้แค่แบบว่าintake รอบแบบ fall เนาะ fall ก็คือเป็นช่วงแบบว่าช่วง august october เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ application deadline เนี่ยใกล้จะปิดรับสมัครแล้วค่ะพี่แนะนำว่าถ้าตอนนี้เราสนใจให้ยื่น application เข้ามาก่อนมาดูว่าตัวพวกเอกสารที่เรามีอยู่นะตอนนี้พร้อมหรือเปล่าซึ่งรายละเอียดพวกเอกสารต่างๆเนี่ยสามารถที่จะถามทางพี่ปางได้นะคะทางพี่ๆ V Study Inter ว่าเอกสารที่จะต้องยื่นเนี่ยใช้อะไรบ้างถ้าน้องมีแค่ทรานสคริปต์ตอนนี้เนาะแล้วก็พาสปอร์ต
แอปพลิเคชันน้องก็ยื่นเข้ามาได้แล้วค่ะก็คือมาเอาพวกตัวletter เนาะพวก confirmation letter ต่างๆก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเนาะถ้าเกิดเวลาเราไปเรียนหรือว่ายื่นผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ก็มีอยู่เท่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่มีคำถามอะไรไหมคะได้ทีนี้จากที่ฟังมาคือน่าสนใจมากเลยพี่ตูนเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปประเทศโซนยุโรปเนี่ยแล้วเขาจะต้องเรียนเป็นภาษาอะไรอะไรเงี้ยสำหรับ Webster Leiden ของเว็บของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็คือเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพี่ตูนและที่สำคัญเลยเนี่ยคือจะบอกว่าค่าครองชีพถูกมากนะค่าเรียนที่พี่ตูนบอกเมื่อกี้เนี้ยแค่ 500,000 กว่าบาทเองอะคือ2ปี 500,000 กว่าบาทที่คำนวณเป็นเงินไทยถือว่าถูกมากใช่เนาะคือแล้ว2ปีด้วยค่ะพี่มองว่าแบบเฮ้ยมันค่าเรียนแบบไม่ได้แรงมากเราแบบเราสามารถที่จะแบบว่าเหมือน affordable ได้กับในจำนวนนี้เนาะในเรื่องของถ้าเกิดเรามองหาว่าแบบอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ยังสามารถที่จะแบบเฮ้ยเอื้อมถึงในจำนวนเท่านี้นะคะใช่ใช่โอเคทีนี้พี่ปังอาจจะ brief นิดนึงเนาะ Webster University อะค่ะเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกันนะคะแต่ว่าสาขานี้สาขาที่อัมสเตอร์ดัมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างที่พี่ตูนบอกคือว่าน้องๆสามารถเลือกเรียนหลายแคมปัสได้นะคะตามระยะเวลาที่เราเรียนเช่นสมมติว่าเราเลือกเรียนที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมแต่ในระหว่างเรียนเราอาจจะไปสาขาอื่นได้ใช่ไหมคะพี่ตูนที่อเมริกาก็ได้ใช่ทำเครดิตทรานสเฟอร์ไปค่ะฮะแล้วก็กลับมาจบที่นี่ก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เราว่าเราวางแผนยังไงดีมากเลยอ่ะทีนี้เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนจะมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าคำถามแรกนะส่วนใหญ่ฮอตฮิตมากการที่เราเรียนจบที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วจบมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานได้ใช่ไหมคะพี่ตูนที่พี่ตูนบอกคือ1ปีใช่ไหมทำได้ค่ะใช่ค่ะสมัครโฮสต์สตัดดี้วีซ่าได้1ปีค่ะแล้วก็อย่างตูนก่อนเลยค่ะค่ะคือหลังจากที่น้องเรียนจบแล้วเนี่ยน้องก็คือสามารถที่จะแอพพลายตัว post study visa ได้1ปีอะค่ะแล้วก็ข้อดีเลยเนี่ย career support center อะค่ะเขาจะคอยช่วยเราในเรื่องของอันนี้คือของทางมหาลัยเลยนะคะคือเราสามารถที่จะไปติดต่อเขาในเรื่องของการให้เขาช่วยแบบว่าหางานนะตอนนั้นว่ามีที่ไหนว่างบ้างซึ่งเขาจะมีลิสต์ณตอนนั้นนะคะว่ามีที่ไหนที่เขายังต้องการแบบว่าพนักงานไปทำงานบ้างซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นแบบเป็น company เลยนะคะ company ของทีนูว้าวโอเคเยี่ยมเลยและทีนี้คำถามนี้คำถามเด็ดให้พี่ตูนสรุปนิดนึงว่าทำไมถึงต้องเลือกไปเรียนที่ Webster ที่เนเธอร์แลนด์โอเคเดี๋ยวพี่สรุปสั้นๆนะคะเป็นแบบพอยๆหนึ่งเลยเนี่ยข้อดีก็คือในเรื่องของsmall class size ก็คือจำนวนนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยน้อยข้อดีอย่างที่พี่บอกเลยเนี่ยก็คือการเรียนเนี่ยอย่างที่รู้อยู่แล้วว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้มั่นใจเนาะเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบเจอคนเยอะๆเพื่อนหลากหลายแล้วเราไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยบางทีเราอยากจะถามเราไม่เข้าใจเราก็นั่งเก็บไว้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ Webster เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบทำอินเทอร์แอคชั่นกับน้องค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณครูก็คือจะค่อนข้างแบบมีบทบาทในเรื่องของแบบมีคำถามตอบอย่างเงี้ยค่ะให้เราแบบว่าได้แสดงความสามารถซึ่งบางทีสิ่งพวกเนี้ยค่ะมันก็คือจะทำให้เราแบบกล้ามากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีในเรื่องของคนเรียนน้อยต่อหนึ่งห้องนะคะแล้วก็จุดที่เด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการทำงานหลังจากเรียนจบเนี่ยเพราะว่าตอนเรียนแล้วเนี่ยข้อดีก็คือบางทีเราไม่รู้อะค่ะไปอย่างบางทีเราไปเรียนเมืองนอกแล้วเนี่ยบางทีเราแบบอยากจะทำงานในต่างประเทศอะแล้วเราอยากหาวิธีว่าแบบเราจะทำยังไงเราถึงจะแบบอยู่ต่อได้อย่างบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยเราจะต้องไปแบบคอมพานีนั้นแล้วเขาต้องออกเวิร์กเพอร์มิทให้เรานะเราถึงจะไปทำงานได้ถ้าเขาไม่ออกเวิร์กเพอร์มิทให้เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานในบริษัทเขาได้แต่ของแคมปัสที่นี่เนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะที่ไลเดนหลังจากเรียนจบเขาให้เลย1ปีซึ่งถือว่าดีสำหรับเรามากมันเป็นแบบออปปอร์ทูนิตี้อย่างหนึ่งสำหรับเราถ้าเราเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยเราได้ประสบการณ์การทำงานด้วยแล้วเราไปเขียนใน CV สวยๆกลับมาที่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วเรามาหางานนะคะมันก็คือจะช่วยแบบช่วยแบบว่าเครดิตเราด้วยหรือบางทีพี่ต้องบอกก่อนนะน้องบางคนน่ะถ้าเกิดสมัครแบบ Post Study Visa แล้ว1ปีเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยเขาแบบมีคอมพานีที่น้องทำอยู่เนี่ยอย่างบางทีน้องทำอยู่ที่อยู่แล้วเขามีออฟเฟอร์เวิร์กเพอร์มิทเลยนะเพราะบางทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าศักยภาพของ
คนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะอย่างบางทีคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทำงานเพราะบางทีเนี่ยน้องมีความสามารถอยู่แล้วอะค่ะถ้าเกิดเขามองเห็นถึงศักยภาพเราเขาก็สามารถที่จะแบบรีคูทเราต่อได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบบน้องที่เรียนที่แคมปัสอะค่ะก็คือไม่ต้องห่วงว่าแบบคนไทยเยอะหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าคนไทยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากนะคะคือมีอยู่แบบอาจจะเป็นแค่ประมาณไม่ถึง 5% ด้วยอะพี่ว่าจากจำนวนที่บอกเนาะคือหลักๆเนี่ยที่เยอะสุดก็คือจะเป็นทางเวสเทิร์นนะคะยุโรปจะค่อนข้างเยอะเอเชียเนี่ยถามว่าเยอะไหมน้อยค่ะไม่คือหลักๆคือต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์เวสเทิร์นจะค่อนข้างเยอะเลยโอ้ยดีมากเลยเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไปถึงแล้วเนี่ยคือได้สัมผัสบรรยากาศต่างประเทศอะนึกออกไหมเรียนที่เป็นต่างชาติจริงๆนะคะแล้วก็พอเอเชียน้อยแน่นอนว่าความที่เราวัฒนธรรมแตกต่างกันเราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่บอกว่ามาจากยุโรปใช่ไหมซึ่งจริงๆหายากนะหายากมากๆสำหรับที่ไปเรียนเพื่อนที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคิดอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากเราชาวไทยและชาวเอเชียนะดีมากมากเลยค่ะว้าวโอเคแล้วทีนี้สำหรับปอตรีกับปอโทเนี่ยก็คือเหมือนเมืองไทยใช่ไหมคะพี่ตูนก็คือปอตรี4ปีปอโท2ปีถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือปอตรีเรียน4ปีก็คือเครดิตทั้งหมดที่จะต้องเก็บก็คือ128ค่ะปอโทก็คือ2ปีเครดิตที่จะต้องเก็บก็คือจะอยู่ที่ประมาณ36ขั้นต่ำนะคะคือโดยปกติสแตนดาร์ด36แต่ว่าจะมีเป็นบางสาขาที่เอา48ค่ะต้องเก็บเครดิต48โอเคแล้วในส่วนนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันอะไรเงี้ยทุนนะคะปอตรีถ้าพี่ปังจำไม่ผิดก็คือทุนปอตรีเนี่ย 45% ปอโทมากถึง 50% แล้วถ้าน้องๆอยากได้ทุนเลยทำยังไงบ้างตอนนี้คือหนึ่งเลยเนี่ยส่งเอกสารค่ะเข้ามาก็คือส่งเอกสารผ่านทางพี่ปรางนะคะเอกสารก็คือคร่าวๆมีอะไรบ้างถ้าน้องมีทรานสคริปต์อยู่แล้วก็ตัวใบจบของน้องนะคะณตอนนี้หรือว่ามีพาสปอร์ตอยู่ที่ตัวก็คือยื่นผ่านทางพี่ปรางได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือการสมัครเรียนยูต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องใช้ผล IELTS อยู่แล้วเนาะอย่างถ้าเกิดน้องปอตีเนี่ยก็คือขั้นต่ำ 6.0น้องปอโท 6.5 แต่ถ้าเกิดเราไม่มีผลภาษาค่ะข้อดีก็คือของทาง Webster เนี่ยเขามีออฟเฟอร์ตัว Password Test อะค่ะก็คือสอบภาษาอังกฤษคล้ายๆกับ IELTS เนี่ยแหละคือข้อดีก็คือถ้าเราถามว่าแบบแล้วสอบคือต้องทำยังไงบ้างคือน้องก็คือแค่ยื่นเอกสารมาเนาะแล้วก็บุ๊กสอบกับทางพี่วีสตาร์ดี้อินเตอร์ทางพี่ปาแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่อะค่ะก็คือจะมีทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของพี่เว็บสเตอร์นี่คือเป็นเว็บสเตอร์ของที่นู่นเนาะติดต่อก็คือทำเซสชันกับเราอีกทีนึงก็คือทำผ่านแบบว่าออนไลน์คือข้อดีพี่สำหรับพี่นะมันดีตรงที่แบบเราไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะคือบางทีเราไปสอบIELTS เนี่ยสถานแบบว่าเวลาเราไปสอบสถานสอบบางทีเรารู้สึกแบบเฮ้ยเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเยอะอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดสอบกับของมหาลัยบางทีแบบมันก็ข้อดีเนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบเราทำที่บ้านได้ไม่ต้องแบบไปสอบเซ็นเตอร์ไหนค่ะใช่สะดวกมากๆเลยจริงๆสำหรับน้องๆหลายๆคนที่ไม่มีผล IELTS นะและตอนนี้สนามสอบ IELTS ปิดนะคะก็สามารถสอบ Password Test นะคะกับทาง Webster University ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็พี่ตูนถามนิดนึง living cost ของที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันประมาณอะไรยังไงบ้างคะพี่ตูนค่ะคือสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900ยูโรต่อเดือนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า900เนี่ยน้องคงแบบโอ้ยทำไมมันดูสูงจัง ใช่แต่จะบอกว่า900ยูโรเนี่ยถ้าน้องไปอยู่จริงๆอะค่ะถามว่าค่าใช้จ่ายมันถึงหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่า900เนี่ยคือค่าในเรื่องของค่ากินเนาะค่ากินค่าเดินทางค่ากินอะค่ะเราประหยัดได้เราทำแบบว่ากับข้าวซึ่งจากแบบ900บางทีมันก็อาจจะลดมาเหลือแบบ400 500ยูโรก็ได้ต้องบอกก่อนว่าไม่ช็อปเนาะไม่ช็อป ถ้าช็อปเนี่ยยอดก็อาจจะเกินจากที่พี่บอกได้คือช็อปในที่นี้คือช็อปโอเคอาหารค่าเดินทางแต่ถ้าน้องหมายถึงแบบรวมช็อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเกินค่ะใช่ เกินอยู่แล้ว จริงๆก็ถือว่าไม่แพงนะพี่ตูนหมายถึงว่าประมาณ 30,000 นะแน่นอนว่ากินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันประหยัดกว่านี้ได้ตรงที่ว่าพี่ตูนบอกว่าเราซื้อกับข้าวมาทำได้นะและแน่ๆคือค่าเรียนประหยัดอยู่แล้วถูกไหมค่าเรียนอย่างปอโทอย่างเงี้ยแค่ 500,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยคือคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะ
ค่ะโอเคใช่และตอนเรียนนะคะที่พี่ตูนบอกก็คือว่าเราทำงานได้ระหว่างเรียนแต่ว่าเท่าไหร่นะคะ16ใช่ไหมคะใช่ไม่เกิน16ชั่วโมงค่ะต่ออาทิตย์โอเคใช่ค่ะโอเคไม่เกิน16ชั่วโมงต่ออาทิตย์ระหว่างเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วก็ทำงานได้อีก1ปีถูกไหมถูกค่ะใช่ค่ะโอเคทีนี้คือมหาวิทยาลัยค่ะพี่ตูนจริงๆแล้วน้องๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นว่าไลเดนมันคือที่ไหนคะพี่Webster University Campus นี้ก็คืออยู่ในอัมสเตอร์ดัมนะคะแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยไลเดนเนี่ยคือมันออกมาจากอัมสเตอร์ดัมนิดนึงใช่ไหมพี่ตูนมันอยู่ตรงไหนใช่ค่ะคือในตัวแคมปัสอะค่ะต้องบอกก่อนว่ามันจะกระเถิบมาอยู่ชานิดนึงเนาะมันจะอยู่ระหว่างแบบว่าเดอะเฮกกับอัมสเตอร์ดัมซึ่งอย่างที่พี่บอกว่าระยะเวลาการเดินทางเนี่ยใช้ประมาณ20-30นาทีโดยรถโดยสารแบบว่าอาจจะเป็นรถเมล์หรือว่าเทรนของเขาเองนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบของกรุงเทพพี่เปรียบให้ดูน้องอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือถ้าเกิดเซ็นเตอร์ก็อาจจะนับตรงสยามแล้วก็ไปแบบว่ามอรังสิตมอกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นก็คือจะเป็นวิทยาเขตนั้นถามว่ามันไกลไหมคือต้องบอกก่อนว่าคือของเขาเนี่ยการคมนาคมของเขาอะค่ะมันค่อนข้างแบบว่าถึงสถานที่เลยไม่ได้แบบต้องไปต่อรถต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างสะดวกในเรื่องของการเดินทางค่ะโอเคว้าวเยี่ยมมากเลยแล้วทีนี้อยากให้พี่ตูนฝากอะไรหน่อยถึงน้องๆที่กำลังมีแพลนสมมติว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนแบบว่าอยู่บ้านอะไรเงี้ยวุ้นฟอร์มโฮมบ้างอะไรบ้างทีนี้เนี่ยบางคนที่มีแพลนอยากจะไปต่างประเทศนะคะแต่ว่ากำลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยอาจจะเบนมาทางฝั่งยุโรปนะคะถือว่าเว็บสเตอร์ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยคือน่าสนใจมากๆเลยอยากให้พี่ตูนฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่แบบว่าสนใจแล้วก็ดูแบบว่าที่แบบไปเรียนต่ออยู่ช่วงนี้แต่ว่าอาจจะยังลังเลเพราะด้วยสถานการณ์พี่ก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแบบว่าเหมือนเรามีความต้องการอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปเรียนอะค่ะพี่ก็แนะนำว่าช่วงนี้คือถือว่าเป็นช่วงที่ดีก็คือเป็นช่วงที่เราเตรียมเอกสารในเรื่องของการสมัครเพราะว่าถ้าเกิดเลยจากแบบโควิดไปแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าบางทีพวกแบบว่าค่าเทอมพวกบางทีแบบว่าทุนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่อยากให้เราแบบว่าพลาดในเรื่องของตรงนี้ก็คือถ้าเราพร้อมยื่นเอกสารเข้ามาก่อนคือจะไปไม่ไปไม่เป็นไรแต่ว่าเราอาจจะลองยื่นเข้ามาว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดเกรดเฉลี่ยเท่านี้พี่คือแบบที่เว็บสเตอร์คือรับหรือเปล่าคือลองยื่นเข้ามาก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าช่วยตัดสินใจตอนสุดท้ายอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าอินเทคเนี้ยเราไปไม่ทันเราก็ยังสามารถที่จะเหมือนเลื่อนอินเทคอะค่ะเป็นการดีเฟอร์ตัวออฟเฟอร์ที่เราถืออยู่เนี่ยไปแบบว่าเทอมถัดไปก็ได้โดยที่เรายังได้ทุนตัวนี้ด้วยนะนั่นก็คือข้อดีถ้าเกิดในอนาคตถ้าแบบเทอมนั้นที่เราจะสมัครแล้วอะทุน 50% มันไม่มีแล้วอะเราก็อาจจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะคะก็อยากจะฝากน้องๆด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะได้ขอบคุณตูนมากเลยสำหรับวันนี้นะคะจริงๆเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยได้อินโฟเมชันไปเยอะมากนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้เรามาถึง EP 5แล้วนะคะกับ Webster University ที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็แน่นอนนะคะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูแล้วมาดูย้อนหลังซึ่งมาดูย้อนหลังเนี่ยจะเยอะมากนะแล้วก็สอบถามเข้ามาเนี่ยเยอะมากจริงๆตอนนี้มีใบสมัครเข้ามาหลายใบสมัครมากแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับฟีดแบคที่ดีนะคะแล้วก็แน่ๆเลยวันนี้ถ้าเกิดใครได้มาดูย้อนหลังเนี่ยถ้าสนใจนะคะก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาเพราะว่าตอนนี้นะคะทุนเป็นเหมือน first come first serve เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยตอนนี้คือว่าสามารถเตรียมเอกสารแล้วลองยื่นดูเนาะแล้วก็ได้ออฟเฟอร์แล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะไปอินเทคไหนนะคะเราจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็น opportunity ของนักเรียนไทยทุกคนนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตูนจาก Webster University Leiden Campus นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ